อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบเพื่อต้อนรับเทศกาลกินเจวันนี้เราจะมาชวนทำเกี๊ยวแห้งหมูแดงเจเมนูเจง่ายๆแต่มีสไตล์และอร่อยไว้รับประทานกันค่ะอันดับแรกเราจะเริ่มทำในส่วนของเกี๊ยวกันก่อนนำภาชนะขึ้นตั้งไฟใส่ใช้โป๊หวานสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ผงทำหมูแดงตราโลโบน้ำเปล่าน้ำมันงาและแป้งสาลีผัดจนส่วนผสมแห้งหลังจากนั้นใส่งาขาวผัดให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วปิดไฟตักส่วนผสมที่ผัดไว้ลงในแผ่นเกี๊ยวเจห่อให้สวยงามเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดเติมน้ำมันพืชใส่เกี๊ยวที่เตรียมไว้ลงต้มจนสุกเสร็จแล้วตักขึ้นพักไว้ต่อไปเราจะมาทำในส่วนของเต้าหู้หมูแดงเจกันต่อค่ะเริ่มที่ใส่ผงทำหมูแดงตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยผงพะโล้ตราโลโบน้ำตาลทรายแดงซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแป้งข้าวโพดและน้ำเปล่าคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวส่วนผสมจนมีลักษณะข้นหนืดนำเต้าหู้ขาวแข็งลงไปคลุกกับซอสหมูแดงให้ทั่วปิดไฟพักเตรียมไว้นำภาชนะขึ้นตั้งไฟแล้วนำเต้าหู้ที่เตรียมไว้ลงจี่จนมีสีเข้มสวยวิธีทำน้ำซุปเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟใส่ผงเห็ดหอมเจลงในภาชนะน้ำตาลทรายพริกไทยและเกลือไทยคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟค่ะจัดกวางตุ้งลวกใส่ภาชนะตามด้วยโปรตีนเกษตรทอดกรอบเต้าหู้หมูแดงเจหั่นเกี๊ยวเจโรยใช้โป๊หวานสับรวนกรอบและขึ้นช่ายจัดเสิร์ฟกับน้ำซุปร้อนๆพร้อมรับประทานแล้วค่ะแค่มีโลโบผู้รู้จริงในการปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูประเภทไหนก็อร่อยล้ำมีสไตล์ถูกใจแน่นอนค่ะ